และถึงเวลาตอนนี้แล้วก่อนจะพบกับคุณยุ้ยญาติเยอะทศพลหิมพานต์กาญจนามาสิริโอ้โหยังไล่กันไม่หมดยังไล่กันไม่หมดเลยแต่บุคคลท่านนี้ครับเป็นทั้งผู้อยู่เบื้องหลังครับทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าเป็นผู้ประพันธ์เพลงประพันธ์เพลงที่เรารู้จักกันดีเพลงหลวงพ่อคูณเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ให้กับแอดคาราบาวได้ร้องรู้จักกันหรือเปล่าเสียงปรบมือต้อนรับพยับคำพันธ์ครับท่านก็แด่สาธุชนศิษย์หลวงพ่อคูณหลั่งไหลกันมาทำบุญพรหลวงพ่อคูณขอให้รวยให้รวยรับแจกวัตถุมงคลก็ประพรมน้ำมนต์สาธุชนพระช่วยเดินสายปลอดภัยไปได้สวยค้าขายร่ำรวยดังถูกรวยเบอร์ใหญ่เพียงหลวงพ่อคูณช่วยคุ้มช่วยคุ้มอุ้มเอาไปแช่น้ำลูกศิษย์ก็ลูกหามากมีแต่ทั้งรัฐมนตรีส.ส.ก็มากมายขอพรกันไม่ขาดสายหลวงพ่อบอกไอ้นายก็รุ่นกูให้มือนักเลงนักเล่นก็ดาราดวงเด่นศรัทธาจนหน้าดูยอมรับสักหลวงพ่อคูณรุ่นกูให้มึงก็แล้วแต่พวกมึงจงนึกถึงชั่วดีซ่อซ่อตัวดีกูจะให้พรไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าก็จงพึงสังวรแฟนพระเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาจึงเดินขับไปได้ไปแน่นี่เศร้ามากเขาเดือดร้อนท่านก็ยังมีศรัทธาช่วยชาติแต่พวกมีอำนาจคิดช่วยชาติกันบ้างไหมบ้านเมืองกำลังจะแย่แล้วท่านจะแก้กันอย่างไรเพียงหากว่าใครคิดช่วยหากว่าใครคิดช่วยผมห้ำหลวงตะบัวให้พี่อันเป็นไปของหลวงตาบัวก็ชี้แจงอย่ามั่วนะจ๊ะจะบอกให้กองทุนช่วยประเทศให้พวกเปรตอย่ามาทำลายใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องระวังเงินทองมันจะลุกเป็นไฟเพียงหากว่าใครคิดโกงหากว่าใครคิดโกงจะแช่งให้ลงในปูกันละที่ตั้งสามไปเขาบอกไม่หวานไม่เหมือนน้ำตาลแล้วก็ที่อยู่เมืองเพชรคนตายแล้วหัวใจมันเด็ดคนตายแล้วหัวใจมันเด็ดดุดดั้งเพชรที่อยู่ในหินรักใครแล้วไม่อยากโกรธแต่ขอโทษอย่ามายามหมิ่นสำเนียงภาษาได้ยินสำเนียงภาษาได้ยิน
ของถิ่นภาษาบ้านเกิดคนตายหัวใจเต็มเต็มก็เหมือนกับไข่เค็มก็คิดดูเอาเถิดไม่หวานมาแต่กำเนิดไม่หวานมาแต่กำเนิดก็เพราะว่าเกิดอยู่ใกล้ทะเลรักใครเขาก็รักจริงไม่ทอดทิ้งให้ต้องว้าเวใจกว้างเหมือนกับทะเลใจกว้างเหมือนกับทะเลไม่โลเลก็หัวใจมันย่อมมีแปรปรวนจะรวมหัวตรีตรวนแหกตาประชาชนเพียงพอท่านเบื่อจะตายก็สร้างรุ่นสุดท้ายรุ่นแช่น้ำบนถ้าจะให้ครั้งมีประสิทธิผลต้องเตะตูดทีละคนไร้เสนียดจังไรพี่น้องครับชาวจระเข้ไร่จงมีความสุขความเจริญครับจากใจจีนผมพยัคฆ์ความพันครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ